สวัสดีครับแนวทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีฉบับที่1ถึง3ปี2504ถึง2519มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรโดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการชลรับประทานและเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาดกลางมีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกรนอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เกษตรกิจการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังยาสูบและยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งปัญหาเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่4ถึง7ปี2520ถึง2539รัฐบาลได้ตระหนักถึงที่ดินทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดเน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพื้นที่การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรการขยายตลาดสินค้าเกษตรการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกพร้อมกับการหาแนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง3แผนคือแผนฟื้นฟูการเกษตรแผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรต่อมาในช่วงแผนพัฒนาที่8ถึง9ปี2540ถึง2549ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดทิศทางและกระบวนการพัฒนาจากเดิมที่มุ่งให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักมาเป็นการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตรให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นการพัฒนาคนรวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่10ถึง11ปี2550ถึง2559เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตโดยพิจารณาตลอดวงโซ่การผลิตรวมทั้งการผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิมสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตและสินค้าการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียนจากกรอบยุทธศาสตร์20ปี2560ถึง2579การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564เพื่อขับเคลื่อนแผนในระยะ5ปีแรกพ.ศ. 2560ถึง2564มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรนั้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรบริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาภาคการเกษตรนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross Domestic Product GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและปริมาณลูกโซ่การคำนวณรายได้ประชาชาติในมูลค่าที่แท้จริง Real Term โดยโครงสร้างความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและบริการแต่ละปีมีความทันสมัยห่างจากปัจจุบันเท่ากับที่1ทำให้อัตราการขยายตัวมีความถูกต้องและสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิมแต่มีข้อเสียในการขาดคุณสมบัติการรวม non-entity คือการผลรวมคือผลรวมจากรายการย่อยต่างจากรายได้ประชาชาติรวมมีแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของภาคการเกษตรคือการแปรปรวนของภูมิอากาศความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและผลทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555ถึง2558สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชที่สำคัญหลายชนิดประกอบกับปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลพ่อเลี้ยงทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลพ่อเลี้ยงลดลงอย่างมากนอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอยู่ในภาวะถดถอยประกอบกับการแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยทำให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยสำหรับโครงสร้างการผลิตของภาคการเกษตรพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศพบว่ามีแนวโน้มขึ้นโดยมีสัดส่วนเฉลี่ย 108.97 แม้นว่าภาคเกษตรจะเติบโตในตราที่ชะลอลงแต่ยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปีนอกจากนี้ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลกเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นต้นตลอดจนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นภาคเกษตรจึงเป็นภาคการผลิตที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรายได้รายจ่ายหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรกรรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรประดบด้วย2ส่วนคือรายได้เงินสดทางการเกษตรและรายได้เงินสดนอกการเกษตรโดยรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 135,757 บาทต่อครัวเรือนในช่วงแผนการฉบับที่8เป็น 23,259 บาทต่อครัวเรือนในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่11ซึ่งรายได้เงินสดของครัวเรือนเกษตรกรมากกว่าครึ่งเป็นรายได้ทางการเกษตรด้วยหารายได้เงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่ประมาณ170มาจากการขายผลผลิตจากพืชส่วนที่เหลือครั้งละ30มาจากการขายผลผลิตทางปศุสัตว์ประมงเลี้ยงและอื่นๆในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง11รายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 76,501 บาทต่อครัวเรือนเป็น 148,000
390บาทต่อครัวเรือนส่วนรายได้เงินสดนอกการเกษตรเป็นรายได้ที่มาจากเงินเดือนค่าจ้างและการรับจ้างนอกการเกษตรอันนำเครื่องมือและพาหนะไปรับจ้างลูกหลานส่งเงินมาให้ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง11เพิ่มขึ้นจาก 59,250 บาทต่อครัวเรือนเป็น 134,869 บาทต่อครัวเรือนรายจ่ายรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตรกรประกอบด้วย2ส่วนคือรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรและรายจ่ายนอกการเกษตรโดยรายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรายได้โดยเพิ่มขึ้นจาก 104,101 บาทหรือ1บาทต่อครัวเรือนในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่8ซึ่งรายจ่ายเงินสดทางครัวเรือนของครัวเรือนมีสัดส่วนที่ต่ำกว่ารายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายเงินสดทั้งหมดของครัวเรือนโดยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชเช่นค่าพันธุ์สารเคมีเกษตรปุ๋ยน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างแรงงานเป็นต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ70ของรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรทั้งหมดในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง11รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นส่วนรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคและอื่นๆเช่นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ในชีวิตประจำวันค่าสาธารณูปโภคค่ารักษาพยาบาลค่าสิ่งโชคปันเทินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินผ่อนเป็นต้นรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรหมายถึงรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรรวมกับรายได้สุทธินอกการเกษตรมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 35.15 หรือร้อยละ 29.97 ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เงินสดนอกการเกษตรของครัวเรือนเป็นแหล่งสำคัญเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ทำให้มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถชำระหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากได้หนี้สินและทรัพย์สินเกษตรกรรายปีครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเป็นหนี้เงินกู้ระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการลงทุนของทรัพย์สินการเกษตรซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้นและหนี้จากการใช้จ่ายในครัวเรือนการเกษตรเองภาครัฐได้มีนโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดปัญหาหนี้นอกระบบรวมถึงการนำไม่เกินส่งถึงชุมชนเพื่อสร้างโอกาสของการเพิ่มรายได้เช่นโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนเงินล้านสำหรับทรัพย์สินของครัวเรือนที่บ่งชี้ถึงการครอบครองปัจจัยการเป็นของครัวเรือนเช่นที่ดินทำกินเครื่องมือเครื่องจักรเงินทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรกรพบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเกษตรเพิ่มขึ้นแสดงถึงภาระหนี้สินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการครอบครองทรัพย์สินของเกษตรกรหนี้สินเกษตรของตัวเองการค้าระหว่างประเทศและดุลการค้าการส่งออกประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 4,930,194 ล้านบาทในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่9เพิ่มขึ้นเป็น 7,227,222,349 ล้านบาทในช่วงแผนฉบับที่11
ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกในช่วงแผนฉบับที่11ค่อนข้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญได้แก่ยางพาราข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ปลาและผลิตภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีการนำเข้าประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด 4,942,923 ล้านบาทสำหรับมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆเช่นพืชอาหารและผลิตภัณฑ์ปลาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์พืชน้ำมันผลไม้และผลิตภัณฑ์เป็นต้นดุลการค้าประเทศไทยมีการขาดดุลการค้าในช่วงแผนพัฒนาที่9ที่10ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่11พิจารณาถึงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องจาก 590,319 ล้านบาทในช่วงฉบับที่9ปี2519เป็น 346,803 ล้านบาทในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่11ปี2558ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ดินทางการเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตและจากความต้องการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรและด้านอื่นๆที่มีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่ทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนั้นการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนปัจจุบันการพัฒนางานด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูลเนื้อที่ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากและเป็นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนโดยอาศัยการใช้ข้อมูลระยะไกล remote sensing ได้แก่การถ่ายภาพถ่ายอากาศและภาพถ่ายทางดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและมีความทันสมัยต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นคือถ่ายภาพโพสต์สีโดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศซึ่งใช้ไปถ่ายข้อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสำหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากการปรับปรุงฐานข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรประมาณ 156.53 ของเนื้อที่ทั้งหมดประเทศประกอบด้วยเนื้อที่นอกเขตชลประทานเนื้อที่ในเขตชลประทาน 179.73 และ 20.27 ตามลำดับของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดสำหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรเองโดยในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่9อยู่ที่ 107.83 ล้านไร่หรือร้อยละ 71.47 และในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่11มีแนวโน้มลดลงปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการถือครองที่ดินที่เปลี่ยนไปได้แก่การครอบครองที่ดินของนายทุนซึ่งไม่ได้เป็นการเกษตรเป็นเกษตรกรการติดจำนองหรือขายฝากกับสำนักงานแหล่งเงินกู้เนื้อที่เช่าผู้อื่นเพื่อทำการเกษตรการออกเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายภาครัฐเช่นสปก.ชนชุมชนโดยเนื้อที่ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้เพื่อดำเนินรวมมาเป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่พืชสวนผลไม้สวนไม้ผลและไม้ยืนต้นนอกจากนี้เป็นสวนผักไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นเรื่องที่ทำการเกษตรเช่นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์และที่รกร้างเป็นต้นใจสำคัญของการแยกครัวเรือนซึ่งมีการแบ่งที่ดินทำกินให้ลูกหลานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเมื่อปี2558ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนต้องปี 733,955 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมๆปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนต้องปี 855,929 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ลดลงร้อยละ 8.93แต่มีปริมาณน้ำท่วมปริมาณน้ำท่าในธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปี2558รวม 2,973 ล้านลูกบาศก์เมตรเรียกเป็นปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดู 175,345 ล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ87เป็นปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดูแล้ง35ล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ12ประชากรและแรงงานภาคเกษตรประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักเกิดจากความต้องการแรงงานนอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนครัวเรือนเกษตรมีอายุมากกว่า64ปีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 66.99 ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรโดยรวมผู้ที่มีอายุเกินกว่า64ปีจะไม่ถูกนับเป็นแรงงานภาคเกษตรข้อมูลนี้แสดงถึงจำนวนผู้สูงอายุภาคการเกษตรที่มีทักษะเดียวกันกับประชากรประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ69ในช่วงแบ่งปันจังหวัดที่8เป็นร้อยละ 71.95 ในช่วงแบ่งปันจังหวัดที่11ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเนื่องจากในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบไม่